กูไม่โดนหลเปลอ่กากูอ่ะไม่โดนหลอกกูแต่โกงกูเองอ่ะนาเขาไม่คิดอะไรหรอกผมรู้แต่คนไม่อื่นแต่นะกูรุ่อยนู่พในี่เหตุการณ์ไงไอ้เหี้ยครับนะไม่พูดมึงได้ดูทีวีกันปะไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูครับแต่ว่าผมดูผมดูตลาดครับตาครับผมผ่านตาผมดูตลาดครับดูไม่ดูก็บ้าเดือดทะลุจุดศูนย์มึงสร้างดูไว้มาไก่เฉินปะแรกๆพี่วันตั้งแก๊งผมจำได้ว่าสร้างตั้งแก๊งตรงไหนผมจำได้อ่ะมึงมีคนบอกมึงก่อมีคนบอกว่ามึงก่อไอ้เฉินดังอ่ะมึงรู้สึกไงก็คงจะรู้สึกแย่ครับผมว่าคุณว่าตำรวจมายังยังถ้าเป็นยิงทำไมอ่ะอีกตำรวจไม่คือหนึ่งไงหรือจะลูกกระสุนถ้าแกยิงตรงนี้เขาก็ไม่มาหรอกนั่นเขียวอ่ะถ้าแกยิงเล่นว่าแกทำกระสุนใช้ยังดีกว่าครับว่าไม่รอเปลี่ยนปืนไม่ใส่แล้วกระสุนเนี้ยไม่ได้หมายว่าใส่แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดแกชอบยิงเล่นน่ะแกทำกระสุนใช้ยังดีกว่าก็ใช้เองไงของพี่ใช้เองเลยไม่เคยแบบแก๊งขอโทษเดี๋ยวพ่อไม่ได้ใช้ปืนประชาติหนึ่งแล้วเดี๋ยวใช้เองตั้งแต่ทำเดี๋ยวแกไม่ได้ใช้ใช่แต่วันนี้ยังใช้ร้อนป่ะนั่นแหละตอนเอามาเล่ามันฮาแต่ตอนโดนท้อมันตอนโดนมันเซ็งนะเว้ยพอดูจริงจริงจะบอกโคตรแรงเลยอะไอ้ก๊อตงานบ้านปะนี่แล้วใครจะเอาเวลาร้านให้กูเนี่ยทำมึงงานร้านนะเฮ้ยอันเพลงอยู่ปะไม่นี่ถามนี่ดิถามหมวกไม่หมดเนี่ยเออเอาเศษไอ้แดงๆเหรอไอ้แดงฟ้าเหรอใช่ให้มันหลอมให้ของมัน18ดาวครับมีน้อยสวัสดีครับมีน้อยแล้วมันเสร็จเหมือนเดิมจัดไปแต่ร้อนว่ะเฮียแอร์พังเลยสัตว์ร้อนแบบร้อนเลยอ่ะเฮียร้อนแบบร้อนเลยอ่ะทำงานได้เหรอวะเฮียเปิดไม่ติดหรือยังมันพังไม่เย็นมันพังครับพังเลยอ่ะใช่พังเลยอ่ะเปิดแล้วไม่เย็นอ่ะเปิดแล้วไม่เย็นแล้วคือพอเปิดไปสักพักนึงมันขึ้นไฟสีส้มอ่ะแล้วก็กระพริบอ่ะแล้วผมไปเคยเรียกช่างมาแล้วช่างเขาบอกว่าซื้อใหม่คุ้มกว่าพี่เขาบอกงี้ใช่ใช่น่าจะเป็นที่คุ้มกว่ามีเซนไม่เซนเซอร์ไกลนั่นเลยแล้วผมบอกเจ้าของบ้านไปแล้วเจ้าของบ้านเขามาเปลี่ยนให้พรุ่งนี้บ่ายสองโอ้ยเหี้ยทรมานจัดมาทรมานไปก่อนนะวันนี้คนอ่ะทำอะไรไม่ได้ไหมถูกปะล่ะก็ถูกพัดลมก็ไม่ไหวอ่ะไม่ช่วยเลสแบ็คก่อนทำสเก็ตบอร์ดได้ใหม่เองเลยยึดตั้งเลยเม็ดอาทิตย์ร้อยเดียวอ่ะคิดนานนะเหมือนเปิดตังค์ในบัญชีดูก่อนอ่ะเอางี้พี่น้องเลยแบบขอไปเยอะ2ล้านก็แล้วขอแบบพี่น้องคืนแล้วกันไอ้บีนผมขอพี่คืน3ล้านดอกแพงไว้เหี้ยว่าไงไม่เคยเห็นที่ไอ้ไข่ตกมายาก้าป่ะไอ้ก๊อตเคยเห็นป่ะเคยไอ้ที่ที่โจทย์ครับโจนงัดรถอะที่แบบมีแฉลงอันเดียวแล้วที่มาโดนสภาอุ้มหายอะเมื่อวานมันมากับเพื่อนมัน2คนที่หมูแล้วก็บอกกูว่าแล้วมันลงมาแล้วมันคว้าอาวุธแล้วก็เก็บแล้วมันก็เดินมาหากูบอกว่ากูเลยถามว่าโจรหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ผมอยากปล้นพี่ได้ไหมกูควักมีดแทงแม่งเลยกูก็เอามาแลนเขียวแล้วแล้วกูก็ปั๊มมันขึ้นมาแล้วกูถามว่ามึงชื่ออะไรกูขอดูบัตรหน่อยบอกไคโตะมายาก้าแล้วรู้ไหมมันมีอาวุธอะไรปากฉลามคิดมัดไม่มีบูปิ้นเฮียนี่จ่ายโจรเลยดีกว่าแม่งโจร 100% 1,000% เนี่ยเฮียโจรมันปล้นอย่างเดียวเว้ยแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็มันมีคนทวิตด่ามันเต็มหมดเลยบอกว่าขอให้มึงหายนะไอ้ปากฉลามคิดมัดไอ้ปากฉลามปีใหม่อ่ะใช่หรอไอ้เฮียดีแหละแม่ฉุนฉุนโอมายาก้าเออใครตกโอมายาก้าเดี๋ยวดูมึงรอดูเลยว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่มันต้องไปทำแก๊งแล้วแบบโดนสภาไม่ก็แก๊งอุ้มหายทีแต่แม่งสดจัดพี่รู้จักใครพี่รู้จักนี้เวลาใครบาดเซโตะตัวอย่างเหร
อ่ะดูถูกไม่เคยโดนบูไอ้สามหัวไงคนอย่างพี่อ่ะคนอย่างพี่อ่ะต้องโดนผมบอกให้เอ็กโซเดียเคยโดนปะต่อ5ใบเหรอเธอในเด็กกันต้องมีนะเว้ยชนะเลยอ่ะสมัยเด็กๆก็โกงหน่อยเอาไว้ล่างสุดเงี้ยแล้วพอจะเริ่มปุ๊บค่อยเอาขึ้นมาบนสุดแล้วก็จั่วมา5ใบชนะเลยอ่ะแล้วก็แดกเด็กมันมันมีโกงกว่านั้นนะทิ้งไพ่หมดกองอ่ะไอ้ที่แบบทิ้งไพ่ในมือแล้วจั่วเรื่อยๆอ่ะเพื่อเอาไอ้เหี้ยเนี่ย5ใบอ่ะแกรู้จักรามเกียรติป่ะเฮ้ยคนเก่าอ่ะไอ้เหี้ยนี่เองสั่งกับตัวญี่ปุ่นเหรอไอ้ไทยเลยเพื่อนเอาเยี่ยมอ่ะไอ้ที่มันใช้ปานปะอะไรอ่ะใช่ปะนั่นคืออะไรอ่ะเรามาเกียงไงปานอะไรวะปานวาลีมั้งไอ้ที่อ่ะกระบวนท่าที่สี่อ่ะจอมยุทธเหรอนี่เออนี่งานเพลงอ่ะไม่ใช่นี่ฮารุใช่ปานวาลีบนท่าที่หนึ่งอ่ะชักเป้าใส่หน้าเคยเห็นปะอันนี้ชื่อปานเหรอเออนี่ชื่อปานฮารุใส่หูอยู่ปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งอ่ะไปไม่โดนแจ้งใบชักเบ้าแตกใส่หน้าเหี้ยท็อกซิกสัตว์คนที่ท็อกซิกไม่แต่ก๊อตมันชอบอยู่แล้วกระบวนท่าที่สี่อ่ะแตกปากอะไรของมึงวะแตกปากสไลด์ลำคอสวัสดีครับแบ๊กสวัสดีครับถ้ากระบวนท่าที่7นี่คือเคยผู้หญิงเคยบอกว่าเอ้ยพี่เบสพี่มันไม่ดีนะครับพี่เขาบอกว่าเนี่ยพอแตกเข้าไปใช่ไหมหนูก็คิดว่าหนูกินยาชาต้องขาวลูกเขาบอกมันจะเข้าไปช่วยละลายกดในท้องอาจารย์บอกของจริงของจริงอะไรของมึงเนี่ยสัตว์เกี่ยวนี่ไอ้เหี้ยโคตรเลื่อยพวกเราไปนั่งแดกชาบูกันชวนไปตีกันอีกแล้วไอ้เหี้ยกูอย่างเซ็งเลยเมียอยู่ด้วยเหรอเออแล้วเมียกูก็นั่งอยู่ข้างๆมาพูดอะไรไม่รู้งุ้งคนในมึงก็สมควรแล้วแล้วมึงเชื่อปะทุกครั้งที่กูนั่งข้างแม่แล้วกูเห็นมันเลื่อนโทรศัพท์นะกูจะเห็นมันรูปมันแรกกูจะเห็นมันมีรูปผู้หญิงอยู่ในโทรศัพท์เว้ยแล้วพอมันรู้ว่ากูมองอ่ะมันก็ยื่นโทรศัพท์มาให้กูดูไม่รู้เพื่อเหี้ยอะไรสัตว์กูอยากรู้เหมือนกันแต่พี่บอกทำไมอ่ะไม่กูก็มองเลยเพื่อนมันดูอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วพอทุกครั้งที่มันเลื่อนเห็นผู้หญิงใช่ป่ะแล้วหันมามองหน้ากูมันก็หยิบโทรศัพท์มาให้กูดูกูงงกันเหี้ยของจริงนะเว้ยมึงไงเบสมึงแบบออฟเดอะเบสเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยมึงโพสอะไรอ่ะโพสด่าใครอ่ะด่าใครวะน่ะชาชนมั้งชื่อปอไอ้เหี้ยสวัสดีครับยันแม่แต่แพนเค้กวันหาจริงกูไอ้เหี้ยจอนอ่ะด่าแมงปอเปล่าน่าใช่น้องคนเราให้ผ่านได้ไหมเรื่องแค่นี้แม่งลุกไปทำแพนเค้กครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยกูโมันหายไปไหนวะมันหายไปไหน2คนวะไอ้เหี้ยลุกไปไงใครวะลุกไปไงไอ้เหี้ยจอนไอ้สัตว์ลุกไปกลับมาถือไอติมกลับมากูถามแพนเค้กล่ะมันบอกไม่เฮ้ยช่วงประมาณเขาทำอะไรกันวะกูอยากรู้ร้านมีคนโดนอะไรนะถามว่าช่วงกลางวันเหรอช่วงกลางวันเขาทำอะไรเขายืนกันอยู่อย่างนี้แหละเย็นเฉยเลยนะเราคุณ14ดาวครับวันนี้อากาศร้อนทำเป็นเรื่องลมร้อนถูกร้อนมากคุณดูมันร้อนมากครับมันร้อนมาร้อนเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเข้าวันนี้ตำรวจมาไวนี่ทำไมอ่ะเขาตีหรอเนี่ยเขามาแต่8โมงนี่วันนี้ตำรวจทำงานตั้งแต่8โมงเช้าแล้วไม่ไงแต่ว่าวันนี้ตีอันดับที่2ไม่อยู่นะผมว่าไม่น่ามีใครครับเวลาโอวาโอเวอร์มา20กว่าคนอันดับที่2อ๋อแล้วเขาไม่ตีโนโตะเหรอแต่แอดอกสิบโมงกูกินไม่ตีเข่ามาเมื่อวานไม่ตีเลยคาเมลอนกากินนังก็ไม่ตีประเทศเราอ่ะดีนะตีกันยังมีพักเบรกให้ด้วยไอ้เหี้ยแปลกเนอะพักชุดสงครามเหรอเจอหน้าไปในไฟด่ากันชิบหายเจอหน้ากันขับรถผ่านเหรอตอนพักเบรกทำไม่อยู่อ่ะพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีโรเบิร์ตไม่มันก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันให้กันแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เกลียดกันไงถูกป่ะบัตรประกันหมดแล้วพี่บอยพี่บอยสวัสดีพี่บอยสวัสดีพี่ครับเฮ้ย
พี่เพราะถ้าเกิดว่ามันเกลียดกันผมไม่ให้กันอยู่ถูกป่ะล่ะเฮ้ยพี่ต้องเข้าแคมป์ป่ะวะเบิร์ดเข้าตอนที่มันแต่ไม่ได้เข้าตลอดแล้วเบิร์ดไหนนี่บอยพี่พี่บอยไม่แล้วพี่จะเลิกเล่นยังครับพี่อ่ะเลิกเล่นยังยังไม่ได้เลิกเลิกไม่แตะแล้วไงแต่ไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะเลยไม่ได้เลิกกูเล่นแต่ดีเทลจะเล่นไม่ได้เลิกไว้น้องไอ้เหี้ยเล่นแต่ดีเทลเว้ยพี่ไม่ทำอะไรกันนะอะไรนะมึงทำอะไรกันนะเพิ่งมาพี่เพิ่งรีให้แล้วไอ้เนี่ย NTR กับ Over นี่ยังตีอยู่วะตีเขาไม่ตีช่วงนี้พี่เขาไม่ตีช่วงเวลานี้เขาตีช่วงเย็นช่วงเย็นบ่ายตอนนี้คือ111เหรอ11ไม่เฉยไม่เกี่ยวกับผมครับเขาไม่ให้พวกผมเล่นด้วยอ้าวผมเลยต้องมายืนเหงาแบบนี้ไงพี่บอยไอ้ถึงยังไงอ่ะมึงต้องเล่นไม่ใช่เหรอก็คือ NTR เขาขอใช้พรแต่พี่ดำเขาคุยกับพี่เฉินเขาก็พูดในเหตุผลเขาที่แต่ว่าเหตุผลที่พี่ดำพูดอ่ะมันก็ถูกในมุมของเขาอะพูดอะไรอ่ะคร่าวๆเลยปะพูดเยอะพี่จำไม่ได้อ่ะพูดว่าประมาณว่าประมาณทำแบบนี้เพราะว่าเหมือนหลอกใช้พวกผมอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆอ่ะต่อให้เขาจะหลอกใช้ไม่หลอกใช้อ่ะให้พูดกันตามตรงผมก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเว้ยเพราะมันเป็นพรที่ผมให้เขาก็ง่ายดิแต่พี่ดำเขาอยู่ด้วยไงใช่เขาก็เลยคุยกันคือที่ผมดูแล้วอ่ะไอ้ตู้มันรู้สึกได้เว้ยว่ามันโดนดูถูกมันก็เลยไม่ใช่ละซึ่งจริงๆมันก็โดนดูถูกจริงๆอ่ะเพราะสิ่งที่พี่ดำพูดแต่มันก็ถูกคือดำมันเลยพูดเหมือนแบบอารมณ์ดูถูกไอ้ตู้ไม่เชิงดูถูกครับพี่แต่แบบว่าหมายถึงว่าไอ้ตู้รู้สึกใช่พูดแทงใจดำพูดแทงใจดำอ่ะพูดจริงๆอ่ะซึ่งมันเป็นความจริงนะสิ่งที่พี่ดำพูดอ่ะพูดเหมือนให้รู้สึกไอ้ตู้ก็เลยว่าพี่ผมไม่ใช่ละเดี๋ยววัดกันดีกว่าอย่างนั้นอะไรงี้แต่ถ้าจริงอ่ะมันก็ถ้าพูดในมุมนั้นมันก็ถูกมันก็ถูกพี่ตรงแบบว่าอ้าวเฮียมึงก็มึงไม่ไหวอ่ะมึงไม่ไหวมึงจะไม่กล้ามึงไม่พูดมึงไม่ไหวแต่มึงเอาดูไว้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนึกออกเขาคงพูดประมาณว่าถ้าไม่ไหวก็ยอมแพ้แล้วให้ดูไว้มาตีเลยเพราะเขาก็พอพี่พี่ดำเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงอยากเอาดูไว้เข้ามายุ่งอ่ะเขาจะถอนเขาบอกงี้เขาถอนให้ยอมแบบพวกเขาว่าไม่ได้อยากได้อะไรถ้าวันหนึ่งโนโตไม่ไหวเขาแค่พูดว่าโนโตยอมเขาก็จะไม่เอาอะไรเหมือนกันเขาบอกเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลยไม่เรียกที่เขาตีโนโตเขาอยากเขาอยากแบบพิสูจน์ว่าตอนนี้กูพร้อมแล้วนะแต่คนที่ไม่พร้อมมาคือมึงอะไรอย่างเงี้ยการที่มึงไม่ไหวอะไรประมาณนี้อ๋อเข้มปั้นเข้มจริงเดือดจริงเข้มเลยส่งแล้วเงิน3ล้านกว่าไอ้บ๊อบอ่ะไอ้พี่ให้ลุงไปแล้วครับ3ล้านกว่าวันนั้นน่ะอยู่ที่ลุงครับ 20,000 บาทเลยนั่นน่ะไหนก็ลุงเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาให้พี่มึงก็รู้ไอ้เหี้ยไปแล้วหรอไม่แต่เขาไม่ได้ใช้หรอกอยู่ที่เขาอ๋อเฮียแล้วเมื่อไหร่กูจะได้อะไรมาใหม่ครับสวัสดีครับคน18ดาวครับพลวัตสวัสดีครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์เพจฝากกด follow เพจด้วยรักกันชอบกันส่งดาวเป็นกำลังใจให้ได้กดซับเป็นกำลังใจกันได้นะครับพี่บอยมีอะไรบ้างพี่ยังไม่มีปืนใช่ไหมมาใช่ขาดแค่ปืนอย่างเดียวอะพี่บอยมีอะไรบ้างมีไม้กับมีดพี่มีตังค์เท่าไหร่อะตอนเนี้ยจะมาจีบ10 ล้านมั้งขอ2 ล้านเลยพี่ไปธนาคารผมได้ดิได้ปะเอ้ยมีสัญญาแบบ1-1กับบิลลี่ป่ะแบบดูไว้ห้ามยุ่งอะไรเงี้ยได้ผมเล่นได้นะแต่ผมเชื่อว่าผมล่าที่หายแน่นอนอ่ะไอ้ทุกอาวุธยกเว้นมาเชอะทำไมอ่ะทำไมยกเว้นมาเชอ่ะกูเล่นไม่เป็นอะไรเล่นเป็นแต่ไม่เก่งไงหมายถึงอ่ะมันก็เล่นได้พี่เลิฟถูกไหมล่ะผมก็ต้องลองกันก่อนเผื่อฟุ๊กไงจังหวะฟุ๊กฟันหัวเข้าอะไรเงี้ยไปลองจบแคมป์มาเช1-1พี่อย่าเล่นสิบดาวครับด้วยชนะพวกนี้เล่นขวาน1-1ด้วยอ่ะไอ้พี่ตายแน่พี่ไม่มีเพลงไอ้สรุป R34 ก๊อตป่ะเฉยๆก๊อตอยู่ครับก๊อตอยู่อ่ะแม่งบอกเฉยๆอ่ะมันผมขับแล้วมันก็รู้สึกเหมือนผมแดงเข้าไปครับมันไม่ได้บือว่าไม่ได้พิเศษอ่ะก็ในความหมายจริงๆมันคือรถประมูลถูกใช่มันต้องดีไม่เท่าผมแดงถูกป่ะในความหมายใช่ถูกแต่ไอ้เหี้ยนี่เสียบดีเท่าถูกป่ะใช่มันไม่เชิงเท่าแต่มันเออก็เท่าแหละเนาะใช่คำว่าเท่าบางคันดีกว่าเท่าบางคันไม่ได้ความเร็วไปเฉยอืมแต่ทุกอย่างเวิร์กหมดเลยเลี้ยวเบรกอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบปลายมันไม่ก็27นะที่นู่น48เพิ่งเข้าเว้ยไอ้จ่าใช่เหรอพี่ไม่ใช่จ่าไหนจ่าไหนอ่ะจ่าสก๊อตอ๋อเป็นทหารมาก่อนเป็นทหารมาก่อนเป็นทหารมาก่อนยศเก่ากูยศเก่ากูขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ลี่สวัสดีครับดิฉันใครอ่ะหวยแล้วเมื่อวานกูก็ลืมไม่มีคนทักมาเตือนเลยพี่อย่าพูดชื่อนั้นคนนั้นมันเหี้ยพี่โถเอาโถบอยโถเมื่อวานไม่มีคนเตือนกูเลยเฮียเจออะไรพี่พี่มาดีพี่มาดีน้องอ๋อทำบุญเหรอเออพี่มาเนี่ยเฟิร์สมันชวนกูในเกมมันบอกพี่มาแล้วกูบอกเออจะถึงแล้วบอกด้วยกูลืมแน่แล้วก็จริงไอ้สัตว์แล้วพี่ลืมแน่ตื่นมาอีกทีนึงก็ทำบุญกันไปแล้วจนพระกลับไปนอนกันหมดแล้ว
กลับไปนอนเลยเหรอใช่ไหมพักกลับไปนอนเลยเหรออ่าใช่กลับไปบรรทมไงนะจำวัดจำวัดติดเราเรียนนะเราติดเราเรียนนะโดนหน้านี่ไปทานอะไรยีนรกแดกกระบาลไปหมดแล้วเออทำไมตอนแข่งพี่ไม่ได้ลงเหรอไออีปอนอ่าไม่สบายวันนั้นป่วยวันที่เจอกับอะไรนะรอบรอบนั้นอะนาคอสนาอะไรนะเออป่วยอย่าไปซีเรียสเลยพี่ทีมมาแพ้ว่าพี่แหละมาพี่ไม่มาไงตัวหลักก็ด้วยนะเออตัวหลักไม่มาทีมก็แพ้อยู่แล้วไงมันก็แพ้ก็พี่เนี่ยปืนประจำทีมอ่ะเออปืนไม่เท่าไหร่คนต่างแพ้ได้นะเออสุดละจะแพ้ก็แพ้เพราะใครเอาแบบเอาแบบแบบไม่ไม่ได้อย่าฉุดดิอย่าฉุดดิไม่ได้แบบว่าอวยนะเว้ยว่าไงว่าวันกูไปดูย้อนหลังมากว่าแพ้เพราะปืนวันนั้นอ่ะก็ใช่ไงตอนนี้ก็พูดตามความจริงมันปืนมันแพ้แต่มันก็เล่นผิดพื้นที่ด้วยอ่ะในความหมายอ่ะยังไงมันรีบเข้าไปแล้วให้ปืนอยู่หลังบาริเคดอ่ะไม่สุดท้ายมันเกินรู้ไหมมันคือพี่เพราะพี่ไม่อยู่คือคนสั่งแผนหรือแบบคอนโทรลไฟมันคือพี่เว้ยใช่กูมึงก็ดูแข่งล่าสุดกูไม่ได้สั่งแล้วไม่เห็นหรอก็หมายถึงว่าโดยภาพรวมที่แบบโดยภาพรวมส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนเสิร์ฟข้อมูลเอาแบบว่าสาระเลยถ้าทีมมันซ้อมกันกูคงเล่นเหมือนเดิมอ่ะจบนะจบก็จบไม่ต้องพูดอะไรต่อไม่ต้องพูดอะไรต่อละแสดงว่าไม่ซ้อมก็เลยพี่ก็เลยไม่แข่งแข่งแต่กูก็แข่งแบบเล่นตามพวกก็คือเล่นเฉยๆไม่ได้จริงจังถูกไหมล่ะตันอ่าใช่ก็ให้พูดอย่างนั้นก็ได้ก็คือแบบอ่าแข่งก็แข่งอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้แบบเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยไปยังไม่มีแล้วใช่ก็อย่างที่กูเวลากูสตรีมกูพูดไงเออก็ถ้าซ้อมแค่นี้ผมก็ให้เท่านี้อะไรประมาณนั้นก็มันก็ไม่ถูกเลยพี่ถูกไหมล่ะก็ถูกแล้วพี่ก็เป็นเน้นสตอรี่มากกว่ากันใช่ก็เป็นเน้นสตอรี่แต่กูอยากแข่งนะกูโคตรอยากแข่งเลยมันก็ตามสายป่าววะพี่ถ้าเกิดว่าจะแข่งก็ต้องจริงจังใช่ไงมันก็เหมือนกับพี่แหละก็ทีมนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยก็มอบไหมก็รับไปแค่นั้นเองถูกปะล่ะก็เล่นได้เท่านี้ก็ต้องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีอ่ะตอนคู่ที่กูจริงจังอ่ะแล้วมันไม่ได้แบบที่กูคิดมันเหนื่อยเว้ยก็ได้ปะพี่แบบมันเหมือนเราพยายามเที่ยววันนั้นอ่ะวันที่แพ้อะไรนะนาคอสไม่ใช่เลดไลน์ปะดูไว้สองอ่ะเหรอไม่ใช่ก่อนดูไว้2ก่อนที่จะไปเจอนาคอสอีกอ่ะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงวันที่โดน12 18 0น่ะวันนั้นน่ะคือมาเราไม่ได้ซ้อมใช่มั้ยเออแป๊บนึงนะแล้วโทรศัพท์กันเหรอมาดูเรื่องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจไม่โหดมาเชดูไว้ชุด1เดี๋ยววะตึงๆเลยอ่ะมาเชชายผมแดงอ่ะใครมันจะไหวไอ้นั่นวะถูกป่ะไอ้ปอนะพี่เออมันโหดจัดเลยอ่ะไอ้แย่น่ะติดเนื้อจัดเลยไม่มีส่วนใหญ่ซื้อสดน้องไม่ใครเขาติดกันหรอเขาจ่ายสดกันหมดอันนี้ไม่มีใครเขาให้ติดกันแล้วเออก็จริงเนาะถ้าไม่สนิทกันจริงอ่ะถูกสนิทกันจริงเขาไม่ได้ติดถ้าแบบบอกไม่มีตังค์ให้อะไรแต่ซื้อให้อย่างเงี้ยแบบนี้ดีกว่าขอเลี้ยงเนื้อเออเลี้ยงตอนนั้นไอ้กลุ่มเลี้ยงมั้งไม่เคยมันมีประชาชนเนี่ยใช่ป่ะงานร้านอ่ะเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกลัวน้องเลิฟกูไปแค่นั้นแหละสามคนกว่าผมไปปล้นมาแล้ว 200,000 ใช่เหรอปล้นเหี้ยเหรอวะอยู่ก็ปล้นแถวตู้อ่ะปล้นไปเรื่อยได้ลงภาพมาไม่ได้ลงครับภาพปกติอย่างเงี้ยไม่ยอมมาใช้ตู้ฟ้าผมงงมากทำไมอ่ะกระพกเงิน 50,000 อ่ะตีบุปินหรือเปล่าไอ้ตู้นั้นมันก็ใช้ได้ดิตู้ประชาชนน่ะตู้ประชาชนตีไปตีของไม่ได้นี่ใช่ตู้ฟ้าได้หมดเลยตู้ฟ้าได้หมดเลยทุกอย่างเลยก็จะไม่มีโต๊ะแก๊งไงถูกป่ะล่ะเออมันก็ต้องไม่มีโต๊ะแก๊งอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีแก๊งพวกหนึ่ง 50,000 อ่ะโถใจดีอ่ะมอง 20,000 ก็เคยใจดีที่อะไรมึงป้นเขาก็คือป้นเขาเขาไม่สนหรอกมึงป้นเขาเท่าไหร่สุดท้ายตอนแรกอ่ะไม่คือเขาด่ามึงในใจไอ้ติ๊บไม่ตอนแรกป้นมา 50,000 แล้วแล้วก็ชุบเขาขึ้นมาแล้วก็เอาคืนไปเขาบอกให้เขาออกไปเขาปวดสตีนอ่ะเขาก็วิ่งวนอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยจัดให้อีกรอบก็เลยเอาหมดซะ20,000นะ20,000เฮ้ยเสียงมันคุ้นไม่จอดซีโวแต่บิลลี่ชอบดูเนื้อเออเพลงมันไม่เป็นเพลงอ่ะพี่อย่านะเดี๋ยวนี้เขาร้อนๆนะเดี๋ยวนี้ร้อนๆนะเออเหี้ยแอร์พังด้วยสัตว์ร้อนชิบหายแกคิดว่าแกจะไหวกี่ชั่วโมงได้แล้วที่ไปย้ายอยู่ข้างล่างอะกินนางแม่ของกูไปหมดเลยสอด17ถูกใช่เหรอตีแม่งเลยป่ะล่ะมันจบเสร็จพอดีแกก็รู้ว่าตำรวจเข้าไวต้องยืนรอผมยังไม่รักผมยังเป็นการร้ายไม่ทันเลยกูไม่ชอบตีแม่งเลยป่ะล่ะพี่ก็รู้อยู่ว่าที่หมูมันไวอยู่แล้วหิวตีมากถ้าพี่อยากได้พี่ก็แค่ต้องไปยืนรอเออกูบอกไปแล้วกูบอกแล้ว
จะไปโทษเขาเพราะเขามาก่อนก็ไม่ได้หรอกถ้าเราอยากได้แล้วแค่ต้องไปยืนรออย่าไปบ่นเลยครับซีโวครับพี่เบิร์ดเซ็งเขาเมอร์พี่เบิร์ดไปเอาสตาร์บัคเอสหรือสตาร์บุ๊กว่ะวัยรุ่นไอ้นี่ว่าไงมาละวัยรุ่นเซเว่นเอ้บิลลี่ว่าพี่พี่กูจะบอกว่าคือพวกกูไม่ได้ซ้อมเลยถูกปะไอตอนก่อนที่มันจะแข่งอ่ะหลังจากแข่งก่อนปีใหม่อ่ะแล้วแบบว่าวันที่แข่งอ่ะพวกมันอ่ะไปซ้อมกันประมาณ 7-8 คนเว้ยตอนบ่ายนะแล้วแข่งตอนหัวค่ำพอมาหัวค่ำปุ๊บพอเริ่มแข่งปุ๊บมันเปลี่ยนแผนตัวที่แบบคนอื่นไม่รู้อ่ะนี่ขอบคุณซับสไครต์เดือนที่5จากคุณณัฐวัฒน์ด้วยครับซับสไครต์เป็นเดือนที่5แล้วยินดีรับกันกลับมานะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วครับนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกอ่ะพวกกูบุกไวกันใช่ป่ะทางซ้ายอ่ะบุกเข้าไปแต่ที่คุยกันอ่ะแบบก่อนที่จะซ้อมอ่ะแบบคือมันไม่ได้ซ้อมไงแบบอะไรอ่ะแบบที่มันมีสเตเดียมอ่ะโล่งๆอ่ะเอาค่ายทหารค่ายทหารน่ะนั่นแหละคือตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ซ้อมเลยเอ๊ะแบบก่อนปีใหม่อ่ะคือคุยกันว่าเราจะบุกเร็วใช่ป่ะบุกเร็วเสร็จปุ๊บก็คือไม่เข้าไปในธงคือรอปืนก่อนรอเชิงอยู่ข้างนอกอ่ะแบบเข้าไปในวงแล้วก็แบบอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าไปถึงในธงอ่ะแต่พอแข่งจริงปุ๊บมันเข้าไปกันตายกันหมดกูยังเพิ่งได้กระสุนกลับมาอยู่เลยกูก็เลยเอ้าทำไมมึงไม่รอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเล่นตามเหงื่อออกหัวแล้วอ่ะคุณดูตอนนั้นผมแบบเปียกมากก็เต็มที่ในแบบของกูแล้วก็รู้อยู่แล้วกูเพิ่งรู้ด้วยว่าสตรีมต้องดีเลยรออะไรอ่ะกูเข้าไปดูอยู่พวกไปตั้งที่อะไรกันสักคนแข่งอ่ะดีเขาไม่ปรับแพ้ไม่รู้เลยโดนใบเหลืองเห็นบอกว่าโดนใบเหลืองกูบอกไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยทีมพี่อยากแข่งจริงปะวะหลับเลยอ่ะแต่กูมองว่ามันคงสวัสดีครับพี่นี่แล้วอ่ะสวัสดีครับไอ้กูแทงคนมั่วได้หรอวะพี่ครับขอซื้อโทรศัพท์หน่อยได้ไหมพอดีเพิ่งบินมาครับโจ๊กเกอร์ครับผมเชื่อเลยแม่งวะมีใครมีรถเราไหมมีใครอยู่ไหมครับนี่กระหล่ำเขาห้ามแทงเหรอใช่ปะใช่พี่พี่แทงผมหมอผมมาซื้อโทรศัพท์เองนะชื่ออะไรมึงจำกูไม่ได้เหรออะอะไรนะมึงจำกูไม่ได้เหรอใครอ่ะน้ำเบิร์ดก็มีเรื่องเก่าใช่แข่งได้น้ำเบิร์ดเหรอครับสวัสดีครับพี่เป่าอ่ะโอ้ตกใจเลยนะนึกว่าใครเสียงคุ้นๆด้วยแน่พี่เป็นอาวุธครบมือได้กูบอกแค่ใช่หรอครบมือเลยหรอไม่ครูแดงก็มีเบื่อเป็นเบื่อเล่นจริงพี่ครับพี่ขอซื้อโทรศัพท์ไม่หาเลยมาจากไหนวะเนี่ยมีใครเขาจะขายมึงใครเนี่ยมีโทรศัพท์ใครเนี่ยมึงไปเอาตรงธนาคารไหมล่ะกูเอาให้เดี๋ยวพี่แทงผมมาดิอ้าวมึงก็รู้นี่ไอ้เหี้ยเอาไปดิให้ผมเดาพี่ผมไม่เอาครับน่าจะนั่นแหละน่าจะเก่าพี่เบิร์ดจดเก่าเหรอเก่าพี่เดี๋ยวไม่ได้หมดอ่ะพี่จดอะไรพี่ไปยืนให้เด็กมันยืนกลางแขนหน้าถนนเลยพี่เอาไม้ตีมาดีกว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยว่าตอนที่ไอ้เฉินบินไปที่นู่นอ่ะทีภาวะพอรู้ป่ะพี่รู้แล้วแทงไอ้เฉินด้วยนะพวกเหี้ยเนี่ยไอ้โลนเนี่ยไอ้โลนไอ้โอชายไม่ใช่ผมไม่หรอกมันก็ใส่สูตรมึงหรือเปล่าพวกมึงก็ใส่สูตรตัวเดียวกันหรือเปล่าผมเพิ่งจะบินมาถึงนะครับเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกว่ามึงรู้ว่ามึงมีนิติภาวะหรือเปล่าไอ้บีผมเลยนะไอ้มึงมันเป็นอย่างนั้นมึงก็รู้อยู่แล้วอ่ะสภาพอ่ะมึงก็ยังเข้าอ่ะมันก็ยังเป็นระบบอ่ะนะผมกำลังเคลียร์เรื่องพวกนี้อยู่ครับระบบก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็ยังไม่ค่อยมีระบบระเบียบอ่ะครับไอ้มึงบอกว่ามึงจะบอกว่ามึงสามารถจัดระบบมันได้หรอมันก็ไม่เชิงหรอกครับมันต้องคุยกันครับไอ้บอลมันฟังที่ไหนกูถามหน่อยดิมันไม่ใช่บอลคนเดียวหลายคนเลยนะมึงก็รู้อยู่ว่าแก๊งมันสภาพมันอยู่แล้วเอาจริงๆผมก็ไม่อยากทิ้งแฟมนะผมฝันแล้วว่าอยากเล่นที่นู่นไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงพูดได้แต่การกระทำมึงสวนทางอ่ะมึงมานี่เราให้รอดแล้วกันก่อนมึงจะมาเจอพวกเนี้ยมึงไปปากดีใส่เขาอ่ะมึงผ่านในพวกแบบล่างๆมาให้ได้ก่อนมึงไม่ได้พูดแต่แก๊งมึงพูดอ่าฮะนะผมเข้าใจครับมึงเป็นคนในแก๊งมึงก็ต้องรับหรือเปล่ามึงจะมาพูดได้ไงไอ้เหี้ยถ้าเกิดกูไปบ่อยบอลนะว่ามึงพูดอย่างเงี้ยอ่าฮะครับผมนะแต่ไม่มีใครขายหรอกโอเคครับผมเดี๋ยวผมยืนรอเพื่อนก่อนเพื่อนมึงใครอ่ะไอ้ส้มฮะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวหน้านะนิดหน่อยแสดงว่าเดือดจริงแล้วแม่ใจเย็นครับนะไม่มีอะไรหรอกครับน้าคุณโดนบัฟเยอะที่อาเดือดเฉยมีพัดลมครับแต่พัดลมร้อนจำได้ครับน้าเรียบร้อยบอกว่าน้องมันโดนบัฟอ่ะมันก็ต้องโกรธแทนอยู่แล้ว
ช่ครับแล้วมึงคิดว่าคนในแก๊งกูรุ่นพี่กูอ่ะมึงบัฟเขาขนาดนั้นมึงคิดว่ากูจะไม่คิดอะไรเลยเขาโตฝ่านะเขาต้องคิดดิพี่น้าต้องคิดด้วยดีอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงอยู่ในแก๊งกูก็ต้องเหมารวมอยู่แล้วใช่ครับผมรู้ผมรู้นะเจ๋งน้ำเบิร์ดไปมึงไปซะไปนี่ผมอยู่แถวนี้แหละผมไม่ได้มากวนตีนนะแถวหน้าพี่เบิร์ดใจเย็นหน้าพี่เล็บใจเย็นครับนะไม่มีอะไรหรอกถ้ามีคนมาด่าฉันว่าแบบควายกระจอกโง่แข่งแม่งเลยดีกว่าพี่ผมว่าน้าก็ต้องจำเป็นตัวไปครับนะใจเย็นพี่น้าก็ต้องจำเป็นตัวไปผมรู้ว่าเหมาหมดครับแต่ว่ามันผมเข้าใจความรู้สึกพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เฉินโดนด่างั้นผมก็ไม่คุยหรอกถ้าเกิดว่าแบบเป็นอย่างไรพวกผมจริงๆนะมึงเอาให้ถึงแล้วกันในที่อ่ะมึงมาให้ถึงดูไว้นะไปบ่อยบอลน่ะครับนะทำไมน้าเหนื่อยจังวะหาใจเย็นก่อนก็ได้ผมไม่ได้มีอะไรเลยผมเพิ่งเข้าแล้วจะโดนบัฟหนักคุณดูทรงละใช่ครับน้าโดนบัฟหนักครับโดนเด็กๆบัฟไงกูไม่โดนหรอกกูอ่ะไม่โดนหรอกกูโดนเองอ่ะน้าเขาไม่คิดอะไรหรอกผมรู้แต่คนไม่แต่กูอยู่ในเหตุการณ์ไงไอ้เหี้ยครับนะมึงไปพูดเดี๋ยวมึงได้ดูทีวีกันปะไม่ได้ดูเลยแต่ว่าผมดูคนดูตลาดครับผ่านตาครับผมผ่านตาครับผมดูตลาดครับไม่ดูก็บ้าเดือดทะลุจุดศูนย์มึงสร้างดูไว้มาไก่เฉินปะแรกๆวันตั้งแก๊งผมจำได้ว่าสร้างตั้งแก๊งตรงไหนผมจำได้อ่ะมึงมีคนบอกมีคนบอกว่ามึงก่อไอเฉินดังอ่ะมึงรู้สึกไงก็คนจะรู้สึกแย่ครับผมว่าก็เดือดอ่ะแต่พวกผมมีความสามารถไงบอกมันคงไม่มีใครมาพูดกับพวกผมแบบนั้นหรอกผมว่าใช่ไงไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นแก๊งพวกเหี้ยเนี่ยต้องไม่คิดหรอกพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีคนแอบพูดก็ได้ใครจะรู้อ่ะก็ถูกอ่ะก็จริง แต่คนมันแอบพูดก็ไม่เป็นไรไงเพราะเราไม่ได้ยินไงครับเวลาได้ยินก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าได้ยินก็เหมือนเชดันวันนั้นบางทีมันก็อยากต่อยปากไงเหี้ยพวกแบบไม่รู้ว่าเสือกพูดอ่ะไม่ว่ากันปะอยากเอาเล็บขบยัดเข้าไปในฟันนอกฟันนั่งไงไม่เอาหน้าพี่ไอ้ย่าเดือดจริงเดือดจริงไอ้หนุ่มมึงไปบัฟอะไรเขาวะทำไมเขาเดือดขนาดนี้วะอะไรนะเพ่มึงไปบัฟอะไรเขาผมไม่ได้บัฟเลยผมหัวร้อยอย่างเดียวแต่ตอนนี้มึงก็พูดดีเฮียแต่พอมึงไปอยู่ในแก๊งมึงอาจจะพูดอีกแบบนึงไงโอ้ยนะผมหัวร้อยอย่างเดียวนะก็เห็นกูก็ไม่รู้เปล่ากูก็ไม่รู้เปล่าโอ้ผมคำไหนคำนั้นนะเวลาเขาบัฟเขาเสียงดังหรือเปล่าเสียงดังดังเหรอเอางี้บินบินหรือเปล่าบินเอางี้นะที่คลิปไปดูนะพี่โนะมีคนเขาลุ้มใช่ป่ะมันเรียกไอโนะโผล่เรื่องนั้นผมอยู่ผมเข้าใจเลยพี่โหแม่งเข้าใจเนาะมึงคิดแค่นี้พอไหมก็คันคนอย่างพี่โนะมีแต่คนเคารพอ่ะเรียกไอโนะคือเอาแต่บัฟไม่ได้ดูอะไรเลยว่างั้นเถอะหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีคำพูดแล้วเรียกว่าหลับหูหลับตาบัฟอะครับประมาณนั้นดีกว่าคือบัฟมั่วซั่วไม่ได้รู้ที่มาที่ไปที่อะไรเลยว่างั้นประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละหลุดกันมาหมดอ่ะพ่อแม่มาหมดอ่ะกูบอกเลยบินบ้านแต่สำหรับไม่ต้องพามานี่นะครับแต่สำหรับผมนะสำหรับผมการด่าพ่อแม่เนี่ยในมุมมองของผมมันคือการด่าโอซีอันนี้พูดตรงๆใช่ครับสำหรับผมนะเพราะแต่ไม่โดนใครอย่างผมเนี่ยไม่โดนก็เจเคไม่แจ้งอยู่โน่นมันอยู่ที่คนแจ้งไงมันอยู่มันก็เลยทำอยู่นั่นน่ะก็ใจแล้วในมุมกลัวคนด่าการโดนด่าพ่อแม่เนี่ยคือการด่าโอซีละแล้วด้วยความที่ผมแบบเป็นคนรักพ่อแม่ไงนึกออกปะถ้าเกิดการด่าพ่อแม่เนี่ยคือโอซีละไม่มีไอซีละถ้าพ่อแม่เนี่ยใช่ครับทุกคนรักหมดแหละก็ฟรีไม้กันเลยมาดิไม้ก็ฟรีไม้กันได้มาดิแค่นั้นแหละด่าไงก็ฟรีไม้กันได้ไม่เดี๋ยวก่อนมือโดนด่าไปเนี่ยถ้าโดนอย่างนั้นอ่ะก็ฟรีไมค์กันเลยเอ้ยอยู่นี่ไม่ต้องด่าหรอกอันนี้แค่เปิดปากนายกก็เอาไปเล่นแล้วถูกอยู่ที่นี่ก็ถ้ามึงโดนแล้วกันแต่ถ้ากูจำไม่ผิดไอคนที่มาที่นี่หลายคนบางคนมันเคยโดนออกไปแล้วนี่ไม่ถึงผมไม่แน่ใจครับนะก็ถือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมบินมาเลยครับถ้ามึงยังทำตัวแบบเดิมอีกอ่ะมึงไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกฮะครับนะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับโตบะกูว่าแอร์กูก็ร้อนนะทำไมน้ำเบิดร้อนมึงต้องไปเหมือนกันป่ะใช่ครับอันนี้เข้าใจเออมึงจะบอกมึงไม่มีปัญหาได้ไงแก๊งมึงก็คือมึงพูดอย่างนี้แบบไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นคนในแก๊งนี่คือกูไม่โอเคกับมึงเลยด้วยก็ผมมึงเหมือนอันนี้ที่มึงพูดอยู่เนี่ยคืออันนี้คืออันนี้คืออันนี้มึงพูดกับกูเนี่ยมันเหมือนมึงเอาตัวรอดด้วยตัวคนเดียวเข้าใจป่ะเปล่าครับเปล่าเลยครับนะผมคือแก๊งผมตอนนี้มันเพิ่งเข้ามาครับมันยังไม่มีอะไรเลยครับไม่สามารถต่อรอดต่อเถียงได้ครับมันก็ได้อธิบายเหตุผลนะครับนะมึงแน่ใจเหรอว่าที่เข้ามานี่ยังไม่มีอะไรเลยแก๊งมึงยังไม่มีเรื่องเลยเหรอ
มีผมเพิ่งบินเข้ามาเองนะครับนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาตะกี้เนี่ยครับเข้าหมายถึงตัวเขาหรือเปล่าพี่หมายถึงตัวมึงเองหมายถึงตัวแก๊งอ่ะมีเรื่องตัวแก๊งอ่ะผมยังไม่รู้ครับแต่ตัวผมมาเพิ่งบินเข้ามาเรื่องไปแล้วเหรออ๋อมีแล้วพี่ไปบิดเพชรไอ้บางบอลผมมาเพิ่งบินเข้ามาเมื่อกี้ครับเนี่ยเนี่ยไอ้บอลเพิ่งเข้ามาเนี่ยบิดเพชรแก๊งอะไรนะอันนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมต้องก็ซวยด้วยมีดิบมีปืนมีมีดอ่ะแก๊งสโนว์เบลอ่ะเขาก็พวกกันไม่ใช่เหรอบางบอลพวกกันแต่ว่าเขาเอาไม่หนักไงแต่ติดอ้อนไงตอนนี้ก็ยังจะบีดีกันนะเออบิดแก๊งพวกเองบ้าเป็นแก๊งสโนว์เบลเออพวกกันยังบีดีกันวะประเภทไหนวะเขาไม่เอาเยอะรู้จริงๆเลยที่มันคบกันอยู่มันคบกันไม่ได้ยังไงวะเนี่ยคนเรามันเคยโตมาออกแล้วแบบนี้เลยวินวินเราหยุดนะเราจะทำก็ได้จะคุยกันวะมึงยังเคยไปบิดเขาเลยนี่ใช่หัวนมอ่ะไม่กูบิดหมดแล้วกูไม่ได้จ่อจงไม่ได้ต้องตอนที่พี่บิดพี่จำไม่ได้ที่พี่บิดปูนเขาร้องไห้ที่นู่นเหรอก็ครับมหาสมุทรเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนนะไอ้เดี๋ยวก่อนนะทำไมกิฟฟินเขาขึ้นถึง40เลยวะ35 36 36ถึง40ต้องใช้คอยไม่ใช่เหรอเมื่อวานแวะไปด้วยนะเว้ยเมื่อวานซื้อเมื่อวานมันบอกแป๊บนึงแป๊บนึงนะกิฟฟินทำไมขึ้นถึง40ได้วะ36ถึง40มันใช้คิลเลอร์คอยไม่ใช่เหรอสวัสดีการสภาพี่เพราะว่าไม่สวัสดีการมันก็ต้องไม่เอาเปรียบคนที่อยู่สภาเก่าปะแต่ก็ขอต้องใช้คืนนะพี่ถ้าจะใช้คืนอยู่แล้วใครจะใช้คืนในเมื่อแกงที่มีอยู่มันไม่มีเออว่ะคิลเลอร์คอยมันไม่ได้ใครก็จะหาได้นะเหี้ยมันต้องตีนะเว้ยถูกปะเออถ้าวันหนึ่งตีไม่ได้แก๊งแตกไปก่อนเราคืนไงถูกปะล่ะนี่ต้องถามนะถ้าขึ้นถึง35พอเข้าใจวะแต่36ถึง40กูว่ามันไม่ใช่ละจะถามร้านดีกว่าน้ามายังน้าสิดากูไปแล้วกูไปแล้วไปขนของก่อนไอ้แค่เบนซ์ถึงบ้านกูแล้วเจ๊พี่รู้เรื่องครับพี่ครับพี่บอยนี่ครับพี่เอ้ยพี่เบิร์ดพี่บอยอ่ะอย่าลืมบอยไปรักใจกันอย่าเลยบอยเว้ยคือถ้ามึงคิดว่ามึงโตมึงหัดเตือนมันบ้างไอ้เหี้ยเตือนๆอยู่ครับมันฟังมึงไหมล่ะอ๋อตอนคิดแล้วจอมาจากที่หลังก็สตรีมเมอร์หน้าใหม่ครับนะมันเกี่ยวเรื่องอะไรกับสตรีมเมอร์หน้าใหม่มันก็เอาเปรียบมากๆไม่ได้นะผมก็เตือนๆอยู่ครับจะใครรับมากกว่านี้ผมเข้าใจนะคำนี้ผมเข้าใจว่าแบบมันก็รับพูดมากๆไม่ได้มึงก็ต้องรับสภาพในความหมายอ่ะเข้าใจป่ะครับเสียงมันนี่คนมันพูดแบบนั้นก็ไม่มีใครเข้าใจครับเข้าใจอยู่เวลาแบบถ้าสมมติแบบกูไม่ชอบอย่างนึงไงเวลากูด่ามึงเงี้ยแบบพูดถึงแก๊งเนี่ยเหมือนบังคับให้ตีอุ้มว่าเป็นแบบตัวผมถ้าเกิดว่าบังคับให้ตีอุ้มก็ดีนะในมุมมองผมเออถ้าก็ดีถ้ามันจะเป็นมุมหนึ่งมันก็ดีครับก็คือรับจบด้วยกันหมดเลยนะดูดิตัวอย่างมีแล้วพูดถึงตีเมอร์เนี่ยดูดิพวกที่นี่ทำเหี้ยแค่ไหนมันก็รับด้วยกันหมดอ่ะไม่คนดีผมเข้าใจความคิดนาแล้วผมเข้าใจความคิดพิสวดแล้วว่าให้แก๊งใหม่อ่ะขึ้นไปก่อน36-40ทีเนี้ยพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินคืนใช่ปะเขาจะบังคับให้แก๊งเนี้ยที่ขึ้น36-40อ่ะมึงต้องตีนะมึงต้องไปหาคิลเลอร์คอยมาให้กูถ้าไม่ให้กูเนี่ยถ้าไม่เอามาให้กูมึงก็จะเสียนึกออกปะเออผมเข้าใจความคิดพี่ถั่วละก็คือเหมือนบังคับให้เขาตีในอนาคตเว้ยถ้าเกิดเขาทำแก๊งขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่เขาเรียกเก็บเงินคืนแล้วอ่ะเขาต้องถูกบังคับให้ตีใครให้ตีแก๊งสักแก๊งนึงเพื่อหาคิลเลอร์คอยมาจ่ายสภาเออผมเข้าใจละอันนี้ทำเจ็บแสบมากเลยนะคะเนี่ยขนมจุกคืออ่ะบ๊ายบายบอยเพื่อนรักสวัสดีครับนะกูแทงได้ป่าวไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าเลยนะสวัสดีครับไม่กูไม่แทงมึงกูแทงเหี้ยอ้วนอ๋อแทงเลยครับไอ้หัวโล้นน่ะแทงเลยพี่บอยน้องพี่ไงแล้วเบิร์ดนี่ก็เจอผมก็จะแทงผมอย่างเดียวเลยนะกูแทงเหล่ากูแกล้งไว้นั่นแหละตอนมึงเฉยเอ้ยผมมองว่ามันดีอยู่ถ้าเกิดเป็นแบบที่ผมคิดนะถ้าเกิดแบบนั้นพี่สวนเขาให้แบบว่าให้แบบค่อยมาจ่ายเพราะมันเหมือนกับการบังคับให้แก๊งใหม่อ่ะพอขึ้นกลางมาแล้วอ่ะมึงก็ต้องตีใช่เข้าใจละผมว่ามันเป็นมันดีอยู่ All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake